ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนะครับมาพบกับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อโอ๊ตราชันชัยเชษครับอายุ22ปีครับผมเอามาดูวงล้อแจ้งเกิดของเรากันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วหมุนครับวันนี้โอ๊ตจะร้องเพลงอะไรครับเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นของพี่ไผ่วงศ์สะท้อนครับสิบ่ถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออ้ายสิบ่ถามวันไหนหัวใจลืมไผได้แล้วบ่รักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบ่เคยขอว่าอ้ายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอหู้ไว้เด้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีสิบ่รังหากวันหนึ่งนั้นอ้ายมันไม่ใช่สิบ่ทวงบ่ขอใดๆเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก็แล้วกันอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอโอ้ยเด้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีโอ้ยเด้อเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีเป็นยังไงบ้างครับผมชอบน้องโอ๊ตเอาข้อดีก่อนนะโอ๊ตเป็นคนที่พูดจาชัดถ้อยชัดคำตั้งแต่ที่ขึ้นมาแล้วและยังเรายังคุยกันเลยบอกว่าร้องเพลงเพราะแน่ๆร้องดีจริงๆด้วยแต่ทีนี้พอมาข้อแม้เนี่ยมีท่อนดีก็มีขึ้นมาดีเชียวแต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมยิ่งร้องไปแล้วมันแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเบาลงนะลูกโอ๊ตตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นครับเพราะไม่กล้าที่จะดันเสียงขึ้นไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นคำว่าตั้งนี่ทุกอันเลยครับไม่ยอมปล่อยขึ้นไปไม่ยอมตั้งอ่ะลูกไม่ยอมตั้ง
พี่จะบอกโอ๊ตว่าโอ๊ตเป็นคนเสียงดีกังวานแก้วเสียงดีมากๆเพราะฉะนั้นเวลาโอ๊ตร้องเพลงโอ๊ตไม่ต้องกลัวว่าร้องไปเสียงกูจะเพาะหรือไม่เพาะอะไรไม่ต้องกลัวเลยเพราะเราเป็นคนเสียงดีแก้วเสียงดีร้องไปเถอะแต่ว่าพลังอ่ะโอ๊ตต้องใส่มันลงไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอ๊ตไม่ต้องไปปั้นเสียงว่าเสียงเราจะหล่อหรือไม่หล่อไม่ต้องกลัวเลยเพราะเสียงเราดีอยู่แล้วลูกนะเดี๋ยวเราก็ไปฝึกไปอะไรได้เพราะว่าลูกอายุยัง22เองใช่ไหมแล้วรู้มาว่าแต่งเพลงเองด้วยเป็นแต่งเพลงเป็นด้วยครับผมคืออนาคตต่อไปเนี่ยนะถ้าโอตั้งใจจริงๆแล้วก็มุ่งไปในทางที่ทางร้องเพลงแบบนี้นะแนวแบบนี้นะแล้วหน้าตาอย่างโอตหุ่นแบบนี้แล้วเสียงลักล่องเสียงเป็นแบบนี้นะดังแน่นอนรับประกันได้เลยขอบคุณครับนะเรามุ่งไปทางทำอู่กับร้องเพลงแนวนี้เราอย่าไปทำไอ้พวกหมูหันอะไรนี้อย่าไปทำครับผมหมูหันไม่ต้องไปทำเลยอย่ามายุ่งอย่ามาแข่งกระโลงแต่ว่าอู่เนี่ยให้พ่อแกทำไปก่อนเลยบอกพ่อทำไปก่อนเลยผมจะทำเพลงให้มันตรงร่องเสียงแล้วทำเพลงให้มันโดนปั๊บเนี่ยดังง่ายมากเลยเชื่อลุงได้รับคำชมไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณโอ๊ตแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะสาวใต้อย่างคุณหนูเล็กจะออกมาร้องเพลงอีสานเพราะๆอย่างเพลงคนตอบบ่อยู่คนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่ฮู้สิตอบจังได๋